กับข่าวที่เขาพบเล่าเขาก็หมายจับนะคะมิชิโดสเป็นมือ2024ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีรายงานข่าวนะคะว่าซูซานวินลาวินเนี่ยมิชิโดสเป็นมากถูกทางการมาออกหมายจับตั้งแต่เดินทางมาถึงฟลอริดาสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิชิโดสที่ผ่านมานะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยคนพม่าถูกจับกุมแล้วก็ออกหมายจับในส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอิทธิพลทางโลกโซเชียลฟิวเน็ตไอดอลดาราศิลปินคนนั้นโดนเหมือนกับคนแรกๆเลยที่มีถามเพื่อนอยู่ๆปุ๊บก็หายไปจากโลกออนไลน์นะไม่ได้แต่คือก็มันก็เห็นใช่ซึ่งในกรณีของเธอเนี่ยนะคะก็คล้ายกับฮาเลก็ผลที่สแกนเหมือนกันที่ไปแสดงของการเมืองพูดถึงสถานการณ์เมียนมาทำให้เธอถูกออกหมายจับแล้วไม่สามารถเดินทางกลับที่บ้านเกิดได้ซึ่งที่จริงว่าเมียนมานะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทางหยกทางว่าก่อนที่เธอจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเธอต้องคอยดูว่าเนี่ยเธอจะมีชื่ออยู่ในรายลิสต์อะลิสต์แต่ชื่อดังที่ต้องการตัวอยู่ไหมเพราะว่าเธอเห็นรายงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ต้องถูกควบคุมขณะที่พวกเขาเนี่ยพยายามเดินทางออกนอกประเทศทำให้ต้องแบบปกปิดตัวเองแบบต้องสวมเสื้อฮูดใส่แว่นตาเพื่อไม่ให้ไปที่ประเทศตอนนี้เซียนน่านะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยได้เข้าร่วมขบวนการกับประชาชนเมียนมาอยู่บ่อยครั้งการโจมตีทหารทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวอันนี้เธอได้สัมภาษณ์กับทหารทหารได้ตระเวนในทุกวันและบางครั้งเนี่ยเขาก็ตั้งเครื่องสิ่งกีดขวางเวลาคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็ยิงพวกเราโดยที่ไม่ทำเลยเราตัวทหารของเราเองอะเวลาที่เราเจอเขาอะทำให้มันรู้สึกทั้งโกรธทั้งกลัวไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเนาะแล้วเธอก็เล่าต่อว่าทุกเย็นนะทางโทรทัศน์กองทัพเนี่ยจะออกหมายจับคนดำแล้วก็ประชาชนที่ไม่ชอบที่ภาควิจารณ์ระบอบการปกครองและหลายคนที่อยู่ในรายชื่อเนี่ยเธอก็รู้สึกทั้งนั้นโดยเธอนะคะอาจจะไม่ปลอดภัยหากเดินทางกลับไปอย่างบ้านเกิดและหลายคนที่อยู่ในรายชื่อก็ตอนนี้บางคนก็ถูกควบคุมไปแล้วใช่ไหมทางตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเธอก็ได้พูดถึงสถานการณ์ในตัวของตัวเองทำให้ชาวโลกได้รับรู้เรื่องราวภายในแม้ว่าเธอจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องรู้ทีนึงว่าหลังจากจบการประกวดเธอจะกลับบ้านได้อีกไหมและเธอก็ยังบอกอีกว่านะคะคนของเรากำลังจะตายถูกทหารยิงทุกวันเลยประมาณกี่วันเธอกล่าวในถ้าในเฟซน่าจะ5 10อยากจะร้องเรียกร้องให้ทุกคนพูดถึงเรื่องราวของเมียนมาในฐานะมิตรโทษดีเวิร์สเมียนมาและตั้งแต่มีการรัฐประหารฉันจะพูดออกมาให้ได้มากที่สุดถ้าฉันทำได้ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายก็ตามแต่ยังดีนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปซึ่งการสวมชุดของเธอนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เตรียมมาคือชุดที่เตรียมมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนเหมือนกับสถานการณ์ทางการเมืองมันเป็นชุดทุกตาลุกหมายความว่าประชาชนเมียนมาเนี่ยแม้ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็สามารถยืนหยัดและลุกขึ้นมาได้แต่ชุดที่เธอใส่เนี่ยที่การประกวดแม้ว่าเป็นชุดที่ไม่ได้เตรียมมาแต่ว่าความที่เธอชูป้ายแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนต้องประเทศชั้นหน่อยนะแบบให้แบบสวนดูเมียนมาหน่อยเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่าหลังจากจบการประกวดแล้วนะคะมิสเมียนมาเนี่ยจะเดินทางไปยืนดอกเพื่อไปหาบิวตี้ก็จะเป็นเพื่อนกันนี่แหละในนางเป็นนางแบบในสองกลุ่มสังกัดเพื่อไปทำงานร่วมกันแล้วก็จะไม่ทราบเลยนะคะว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่แม่คือเรามองว่าถ้าเกิดว่ากลับบ้านในปุ่นเนี่ยคือออกมาพูดนะจริงก็ส่งกำลังใจให้กับเธอแล้วกันนะครับตอนนี้คือเธอน่าจะยังอยู่ที่ต่างประเทศก็อยู่ฝั่งอเมริกาค่ะ